อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมมาชิมร้านอาหารอร่อยที่มีชื่อว่าร้านชิมไทยย่านประชาชื่นนะครับที่มีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวาใครๆเขาก็ลือกันนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแกงเนื้อปูที่นี่อันดับหนึ่งเลยงั้นเราไปดูซิว่าคุณผู้ชมเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างถึงได้ลือกันขนาดนี้นะครับอุ้ยคุณนกอาหารน่ารับประทานมากเลยอ่ะมีเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็จะมีตัวแกงเนื้อปูใบชะพูเนี่ยเราใช้กะทิทำพวาแล้วก็เนื้อปูสดๆนะครับเป็นเนื้อปูก้อนจัมโบ้ครับที่สำคัญนะคุณนกอาจารย์นิสสักชอบสีของแกงอ่ะครับแล้วก็เป็นสีของกะทิที่แบบไม่ข้นนะไม่ใสเกินไปมันเกาะเนื้อปูแบบชัดเจนเลยนะขอแนะนำเป็นแกงเขาเรียกว่าแกงเผ็ดหมูสับเป็นเครื่องแกงที่หากินยากมากใช่ไหมใช่ขอประทานโทษนะครับฉันขอชิมใบชะพลูสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับอาจารย์ฉันอยากจะเห็นเคล็ดลับในการทำแกงปูใบชะพลูเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะมีแม่ครัวอีกท่านหนึ่งช่วยทำเหรอนั่นเดี๋ยวเราค่อยๆกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่ต้องรีบคุณนพครับอาจารย์จะตักให้คุณจะทานอะไรล่ะลงมือเลยค่ะคุณลำดวนนะครับคุณลำดวนอ๋อคุณลำดวนเริ่มต้นก็ใส่ใส่กะทิอัมพวาค่ะเหรอเป็นเคล็ดลับเลยครับผมเป็นเคล็ดลับเลยเหรอคุณผู้ชมครับอัมพวาเนี่ยเป็นกะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมครับขั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกแล้วก็คุณผู้ชมดูนะคุณสมบัติที่ดีของกะทิดูสีเห็นไหมต้องขาวนวลเป็นธรรมชาติเนาะใช่ครับแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวแบบอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยความข้นของเขาถือว่าข้นกำลังดีไหมหอมนะหอมครับใช่ไหมข้นกำลังดีไหมคะข้นกำลังไม่ใสไปแล้วก็ไม่ข้นเกินใช่ไหมเหมือนหัวกะทิเลยครับอ๋อเหมือนหัวกะทิเลยแกงเนื้อปูเนี่ยเราจะไม่เข้มข้นเผ็ดจี๊ดจ๊าดเหมือนกับแกงใต้ทั่วไปนะครับมันจะต้องออกนวลเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปูว้ายหลายยวงดูสิน้ำปลานิดนึงตาลปี๊บเราก็จะไม่หวานมากรสมันต้องออกนวลไม่หวานไปไม่เค็มไปออกข้นข้นข้นซึ่งกะทินี้ก็ทำให้ได้แกงข้นพอดีเลยเนาะอุ้ยตายน่ากินอ่ะกลิ่นหอมเชียวคุณลำดวนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยใช่ไหมอันนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยน่ารับประทานมากเลยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กะทิอัมพวาเนาะใช่ครับตายน่ารับประทานมากกลิ่นหอมเหมือนที่กินเมื่อกี้นี้เลยเสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูแกงเนื้อปูใบชะพลูลูกค้าติดใจเพราะกระตัวกะทิอัมพวานะครับมันมีความเป็นกะทิเหมือนกับกะทิที่คั้นมาสดๆเลยอะครับผมสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมพิสูจน์ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนพมากนะครับขอบคุณมากที่คุณนพเนี่ยมาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เตรียมกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามาให้ซึ่งมีทั้งแบบขวดแบบนี้แล้วก็กล่องแบบใหม่มาให้นะครับช่วยรับแล้วก็ยิ้มนิดนึงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับThank you.